ถึงบ้านแล้วโทรมานะครับเราบอกหนุ่มถึงห้องแล้วโทรมานะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อต่างคนต่างสั่งให้โทรหากันเรื่องอาหารการกินหนุ่มดูแลคุณแม่ไหมครับก็มีบ้างค่ะชอบแม่จะดูแลผมเอาเลยฮะมียาโดปมีอะไรบำรุงยาโดปมียาโดปมียาโดปเหรอคุณอ้าวก็เหมือนเป็นยาจีนไงเพราะเราก็เป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงว่ากลัวลูกจะเหนื่อยมากทำงานเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยทำโสมให้เพราะทานแล้วก็ดอปไม่หลับคือทานแล้วมันร่างกายมันแข็งแรงเกินนะพี่สมแล้วต้องรับชักหม้อสองหม้อครับคุณแม่ครับแล้วก็คุณหนุ่มบอกเรามาว่าที่คุณหนุ่มทำงานหนักทุกวันนี้ก็เพื่อคุณแม่คุณหนุ่มบอกเรามาแบบนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะพูดตรงๆทุกวันนี้ก็ภูมิใจในตัวเขานะฮะก็โอเคนะเห็นว่าเขาดีแบบทำงานที่ประชาชนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคุณหนุ่มเนี่ยนะทำเพื่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างอาหารก็เป็นมาแล้วบวชเรียนมาแล้วเมื่อไหร่มีเมียครับโอ้ผมคิดว่านะแม่ทุกคนก็อยากเห็นลูกใช่ไหมสุดท้ายก็มีความสุขแล้วก็อย่างนี้ดีกว่าอยากเป็นคุณย่าบ้างแล้วแม่นะอย่างนี้อย่างนี้ครับเมื่อไหร่มีเมียไม่รู้แต่ถ้าเมียไม่กลัวเมียแน่ให้แม่ตอบเดี๋ยวว่าแม่อยากให้มีเมียเมื่อไหร่อยากให้เขามีเมียมีหลานอยากเป็นคุณย่าก็อยากที่แบบว่าให้เขามีผู้หญิงที่เข้าใจในตัวเขาอะนะฮะถ้าผู้หญิงคนไหนอยากจะเข้าใจในตัวเขาค่ะเขาเข้าใจยากเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่แบบว่าดูแลง่ายจริงๆดูแลง่ายไม่ยากเรื่องหรอกนะคะคือแบบทำงานมาเหนื่อยๆได้รับตะแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วอาหารก็ไม่ต้องกินเลยมากไม่เราใช้แบบไหนถ้าแรกมันเล่นสีเล่นสีเล่นทองแสดงว่าคือถ้าเกิดว่าสาวคนไหนจะมาให้ดูแลเขาแทนเราได้นะฮะอะไรเป็นแม่บ้านแม่เดือนแม่ชอบอย่างนั้นก็มีบ้างต้องเพราะสาวสมัยใหม่นี้เขาไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เดือนหรอกนะฮะเขาก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วแฟนถามว่ายังไงครับโอเคไหมโอเคโอเคสำหรับตัวคุณหนุ่มเองก็ถามจริงไม่ได้ปิดกั้นนะไม่ได้ปิดกั้นนะฮะไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมมากกว่าผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะเรื่องคู่บางทีมันไม่สามารถบอกได้กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วไม่มีสูตรบอกได้ด้วยว่าคู่ใครควรจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะบางคนแต่งงานแล้วก็เลิกกันได้บางคนมีลูกมีเต้าแล้วก็เลิกกันได้นะครับไม่พูดพูดทั่วไปคือทั่วไปผมสงสัยว่าคุณมองผมมันพูดคุยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆท่านทั้งคุณผู้ชมที่บ้านแล้วก็ที่ห้องส่งนี้ด้วยนะคะก็ได้เห็นแล้วได้รู้จักคุณสอนรามมากขึ้นแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีแฟนๆเหนียวแน่นอยู่มาถึง10กว่าปีแล้วก็ยังมีแฟนๆรักแล้วก็รอที่จะดูผลงานตลอดเวลาแบบนี้ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่มายุรีนะครับคุณปอยนะครับแล้วคุณแหม่มนะครับแฟนทุกๆคนที่มาตรงนี้นะครับที่ช่วยแฟนๆคุณหนุ่มวันนี้นะครับมีแต่ความประทับใจขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาแขกวันๆคนสำคัญของเราวันนี้นะครับคุณหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะรายการนี้สนุกสนานมากนะครับมากยิ่งผมสนุกจริงๆเลยนะขอเชิญคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ AIS และระบบอื่นๆนะคะส่ง SMS เข้ามาทายกันค่ะว่าภาพบางปริศนาภาพนี้เป็นใครนะคะระหว่างพิมพ์มีเว้นวรรค1คุณโอวรุธวรธรรมหรือพิมพ์มีเว้นวรรค2คุณแดน D2B ค่ะแล้วส่งมาได้ที่หมายเลข82630ผู้ที่ตอบถูก5ท่านจะได้รับเงินรางวัลทั้งละ 2,000 บาทจาก Mobile Life ติดตามหมายเลขผู้โชคดีได้ท้ายรายการรีบส่งกันเข้ามานะคะช่วงก้าวแรกของเขามีความใจดีแล้วก็ร่าเริงด้วยใช่ไหมคะใช่จ้านอกจากใจดีแล้วเนี่ยเขายังมีพละกำลังแล้วก็มีความกระตือรือร้นแต่ที่สำคัญเขาอะไว้ใจได้เพราะเขาอะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของด้วยจ้ะลูกแล้วที่แม่ให้น้องโฟกัสเลี้ยงลูกสุนัขเนี่ยเพราะแม่อยากให้น้องโฟกัสจะมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกสุนัขให้อาหารอย่างถูกวิธีค่ะป๋าค่ะป๋าว่าไหมคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีหลากหลายรสชาตินะมีทุกข์มีสุขมีเหงามีรักโอ้โห
วันนี้มาเป็นแบบนิยามใช่ไหมหนูก็ยังว่านะครับป๋าจะบอกให้คนเรานะครับชีวิตมันต้องมีทุกอารมณ์มันถึงจะครบรสใช่ไหมใช่แล้วจริงๆแล้วเหมือนกับรายการของเราเลยเนาะครับวันวานของเรานะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นวันวานจากทางบ้านของเราครบรสทุกครั้งเลยวันนี้จะรสอะไรแล้วก็เป็นเรื่องราวของใครเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงวันวานจากทางบ้านจากภาพเหตุการณ์ในวันวานที่ยังคงฝังใจจนนำไปสู่แรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นอยากที่จะสร้างโอกาสให้กับอีกหลายชีวิตที่ยังขาดเป็นวันที่ผมไปโรงพยาบาลนะครับไปหาหมอแล้วนี่พอออกมาทานข้าวพักเที่ยงแล้วนี่ก็มาเจอพ่อลูกคู่หนึ่งออกมาทานข้าวทั้งแบบแต่งกายซ้อนซ้อนแล้วท่าทางเหมือนกับพอสั่งอาหารคือไม่แน่ใจครับว่าตัวเองจะมีเงินพอที่จะซื้ออาหารไหมอย่างเงี้ยทำให้มีความรู้สึกว่าเนี่ยคนเรานี่ความต่างนี่ไม่เหมือนกันเลยบางคนนี่ก็มีมากมายล้นเหลือจนไม่รู้จะไปทำอะไรแต่บางคนนี่แบบว่าแม้จะกินข้าวประทังชีวิตต่อวันยังแทบจะไม่มีเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดมีโอกาสเมื่อไหร่จะทำโครงการที่ช่วยเหลือคนยากจนทันทีโครงการครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นกิจจลักษณะคือเริ่มต้นจากพอได้ไปมีครูมาชวนให้ไปทำช่วยเหลือเด็กนักเรียนต่างจังหวัดใช่ไหมครับทีนี้พอทำแล้วมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าสำหรับตัวเราเราสามารถทำได้เพราะว่าบางครั้งในคนที่เรารู้จักค่อนข้างจะมีฐานะดีแล้วก็บางครั้งเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยแบบทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนที่เหลือใช้และก็คนที่ขาดแคลนเพื่อให้ได้แบบคนที่ขาดแคลนได้แบ่งปันน้ำใจจากคนที่เหลือใช้ชื่อโครงการเพื่อน้องเพราะว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือในด้านการศึกษาเป็นหลักเพราะว่าการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของอนาคตครับเงินทุนหามาจากลูกค้าของผมเองบางคนนะมีน้ำใจนะครับผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องให้ผมมากแล้วก็แต่ให้ผมทุกปีก็พอเพราะว่าผมจะได้มีเงินต่อเนื่องทุกปีแล้วก็จะมีตู้กล่องรับบริจาคที่ทำงานด้วยครับแม้สิ่งที่เขาทำจะเหนื่อยจะล้าเพียงใดแต่ความสุขใจที่ได้รับตอบแทนนั้นแสนจะคุ้มค่าครั้งนั้นรู้สึกว่าจะเป็นทริปแรกที่ออกนะครับแล้วนี่ก็เด็กๆ ก็เล่นกันอยู่นี่เราก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอเราเดินกลับมาเขาก็มาดึงมือนะครับคิดว่าเขาคงอยากจะขอบคุณเราว่าที่เราได้แจกทุนให้เขายกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็วิ่งหนีไปคงอายเขินนะครับแค่นี้เราก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วว่านี่คือครั้งแรกเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราว่าเนี่ยดูสิสิ่งที่เราทำไม่มีค่าเขานะครับก็เลยแบบว่าถามทุกคนที่ออกด้วยกันถามว่าเหนื่อยไหมทุกคนบอกว่าเหนื่อยถามคนใหม่ไหมทุกคนบอกว่ามาสี่ปีกว่าช่วยโรงเรียนไปได้มากกว่าประมาณสักสิบกว่าโรงเรียนครับประทับใจหมดครับเพราะว่าไปทุกครั้งที่ออกพื้นที่ไปนะครับจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นโครงการที่ช่วยเหลือถึงจุดจริงๆนะครับผลจากเหตุการณ์ในวันวานทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ส่วนน้อยนิดแต่ว่ามีคุณค่าหลายสำหรับคนที่ขาดแคลนหลายๆคนเราเห็นคนที่เขาขาดแคลนไม่มีนั่นคือแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจที่ว่าอยากจะทำให้เขาเพราะว่ามันไม่ได้เหลือบากแรงสำหรับเราเลยแบ่งปันนั่นคือความสุขแล้วครับเป็นความสุขที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนร่วมสนับสนุนวันวานโดยด้วยสำนึกดีสังคมดีรีเจนซี่แบรนด์ดีไทยเอาละครับท่านผู้ชมครับใครมีเรื่องประทับใจแบบนี้นะครับหรือว่าอยากติชมรายการนะครับก็ส่งเข้ามากันได้ที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะค่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ได้ไหมอยู่แถวนี้มันจะขยับไปเรื่อยนะครับอ๋อต้องขยับตามเราเออก็เอามาตอนนี้มาเฉลยแล้วภาพ SMS จาก Mobile Life นะคะที่ถามไปเมื่อต้นรายการว่าเป็นภาพของใครแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใบ้กันเลยเฉลยได้แกท่านคุณแดนดีทูบีค่ะ yeah. ขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ตอบถูกนะคะแล้วนี่ก็คือหมายเลขของผู้ตอบถูกทั้ง5ท่านนะครับได้รับเงินรางวัลท่านละ 2,000 บาทจากโมบายไลฟ์นะครับทั้ง5ท่านนะครับรอการติดต่อจากทีมงานก่อนนะครับวันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วต้องขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ใช่แล้วและที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะจาก Surface และ Full Feeling นั่นเองค่ะก่อนนอนคืนนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะลองนึกถึงวันๆอันแสนหวานของคุณผู้ชมนะคะรับรองว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะคืนนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเถิดวันหวานผ่านพ้นไปกลับมาเถิดวันหวานนานแสนไกลวันหวานที่แสนไกล
กลับมาเถิดวันวาน